บุ๋มเล่าหมดชีวิตรักอึ้งผู้คนดังวงการส่งถังขยะให้วันแต่งงานถูกอดีตสามีฮุบหุ้นผู้คนดังแรงถ้าพูดชื่อจะรู้จักมหาเศรษฐีก็จะขอแต่งงานบุ๋มเล่าหมดผู้ชายที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตอึ้งผู้คนดังในวงการส่งถังขยะให้วันแต่งงานแช่งให้โดนทิ้งพูดชื่อคือรู้เลยถูกอดีตสามีฮุบหุ้นไม่รู้ตัวแม่มาเองบุ๋มปนัดดาเปิดหมดเรื่องราวความรักโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาโดยเผยคลิปรายการล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคม2566พูดชื่อรองอุ้ยบุ๋มปนัดดาเล่าหมดถูกอดีตสามีฮุบหุ้นไม่รู้ตัวและผู้ในวงการส่งถังขยะมาให้ในวันแต่งงานแช่งให้โดนทิ้งพร้อมเผยเส้นทางรักก๊อตอาทิตย์และกระแสทองออฟเดอะทาวน์งงมีลูกกับผัวตัวเองโดนด่าโดยบุ๋มเล่าสาเหตุความรักในอดีตแต่ละครั้งที่ต้องจบรวมทั้งกับความรักกับเทรนเนอร์จบลงเพราะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเปิดยิมทำธุรกิจด้วยกันจนมีเรื่องกันวุ่นวายไปหมดจนผ่านมาสักระยะหนึ่งเรามาเจออะไรบางอย่างที่มันใช่เหรอคำว่าครอบครัวต้องสร้างด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จยืนสองขาตัวเองได้คุณถีบหัวเราส่งอย่างนี้เหรอไปเจอเอกสารที่เขาทำกับเราแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วจำนวนผู้ถือหุ้นเราเหลือ 1% แต่เราลงหุ้นก่อนด้วยพูดแค่นี้มันเสียความรู้สึกส่วนเรื่องที่อีกคนเป็นคนในวงการบันเทิงแต่ไม่ใช่ดาราเจอกันในงานทำงานด้วยกันหลายงานมากเขาชวนไปออกเดทกันในโรงแรมหรูเราเห็นการ์ดบัตรห้องยังไงทำไมต้องมีบัตรห้องชมเราจนอึดอัดเราขอเข้าห้องน้ำแล้วกลับบ้านเรารู้อนาคตคืออะไรการ์ดโรงแรมมาอย่างนั้นซึ่งเราไม่ชอบแนวนี้ถ้าเราชอบอยากได้เราจองห้องเองจ้าเขาเลยโกรธมากวันที่เราแต่งงานกับพ่ออันดาของขวัญที่ได้จากเขาคือถังขยะพร้อมข้อความว่าเผื่อวันที่คุณโดนทิ้งคุณจะได้ใช้มันแรงถ้าพูดชื่อจะรู้จักพร้อมทั้งเผยช่วงที่เคยคุยกับฝรั่งเยอะมากเป็นมหาเศรษฐีด้วยพร้อมจะมาขอเราแต่งงานคนหนึ่งมีปราสาทบนเขาเป็นเจ้าของบริษัทเพชรระดับโลกแต่ต้องไปอยู่กับวงตระกูลเขาอีกคนอยู่อินเดียอีกคนอยู่จาไมกาให้แทดดูหมดเลยแทดการันตีหล่อทุกคนคุยจนลูกถามคนที่เท่าไหร่แล้วแม่ฮอตมากเหมือนวัยรุ่นมัธยมก่อนจะพลิกผันจากฝรั่ง8คนมาเจอกับก๊อตสามีคนปัจจุบันเพราะโควิดบุ๋มถึงกับลั่นเพราะโควิดพรากพวกเขาไปมิวนิษฐาน้อมรับผิดดราม่านางเอกมะเมาแซบมิวนิษฐาน้อมรับผิดประเด็นดราม่าคอนเทนต์นางเอกมอเมาแซบจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมยันไม่มีเจตนานินทาใครยังร่วมงานได้กับทุกคนวันที่9มีนาคม66ที่โรงภาพยนตร์ SF Central World นางเอกชื่อดังมิวนิษฐาจิระยั่งยืนให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันถึงประเด็นดราม่าคอนเทนต์นางเอกมอเมาแซบในรายการเพื่อนใหม่ทางช่อง YouTube จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมมิวนิษฐาอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นบ้างตัวเราเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเสียใจมากๆค่ะเพราะเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้แล้วก็อยากจะขอโทษกับการกระทําของตัวเองที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคำถามแบบนั้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตหรือนินทาใครมันเหมือนเป็นการจับฉลากคำถามนั้นได้เราก็ตอบไปค่ะกลายเป็นถูกขุดคลิปเก่าๆมาโยงกันไปใหญ่อันนั้นก็เกิดจากการตอบคำถามของเรานี่แหละค่ะต้องขอโทษจริงๆกับการตอบคำถามของเรามันเลยมาโยงถึงบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นด้วยทำให้เขาได้รับผลกระทบความเสียหาย
วันแรกที่เกิดดราม่าก็ได้มีการคุยกันทุกคนก็กังวลและค่อนข้างไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงที่เรื่องราวบานปลายไปมากตัวเราเองก็ไม่สบายใจอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแค่คำตอบของเรามันจะไปเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายบอกเลยว่าเราไม่ได้ชิลสบายแต่เราไม่สบายใจและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมิวนิษฐาคนรอบข้างว่ายังไงเราก็จะมีคนที่เรารักคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าแฟนคลับที่คอยอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณมากจริงๆเหตุการณ์นี้ให้บทเรียนอะไรกับตัวเราบ้างโอ้โหให้บทเรียนกับเรามากพอสมควรอย่างแรกเลยคงจะเป็นเรื่องของการพูดที่เราควรจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการทำสิ่งต่างๆให้ไม่ไปกระทบกับบุคคลอื่นเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เขาได้รับความเสียหายคอมเมนต์ในด้านลบที่นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดจะจัดการยังไงโดยส่วนตัวเราเองก็ให้มันผ่านไปเราไม่ได้ติดใจอะไรบางเรื่องที่เขาคอมเมนต์อันไหนที่เรามองว่าเป็นคำติชมมาพัฒนาตัวเองได้เราก็จะเอามาปรับปรุงใช้ส่วนอันไหนที่มันไม่ได้มาช่วยก็ปล่อยผ่านไปถามว่าได้อ่านคอมเมนต์เยอะไหมไม่ค่อยได้อ่านคือเห็นบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ไปอ่านอะไรขนาดนั้นแต่ยอมรับว่าช่วงแรกที่เกิดเรื่องเราก็เครียดแต่เข้าใจว่ามันคือความผิดของเราฉะนั้นต้องยอมรับในความผิดของตัวเองน้อมรับทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็มูฟออนไปเรื่องอื่นค่ะมิวนิษฐาบางคนผิดหวังรู้สึกว่ามองตัวเราผิดไปไม่ได้สายแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะด้วยความที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยต่อไปโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครช่วงนี้เรื่องเริ่มจะซาแล้วเราก็สบายใจขึ้นแล้วโดยส่วนตัวเราไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยหมายถึงว่าเรายังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบว่าไม่ถูกกับคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้ค่ะไร้สาระมากป้องฟาดเดือดสะดุ้งแรงปมดราม่านักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนเที่ยวไทยไร้สาระมากป้องนวัดฟาดเดือดมีสะดุ้งแรงปมดราม่าคนเตือนนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนเที่ยวไทยลั่นทันโลกหน่อยจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลเมื่อดาราสาวชาวจีนจีจิ้งอีได้ลงรูปใส่ชุดนักเรียนไทยมาเดินเล่นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนสวมชุดนักเรียนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นเดียวกันรวมถึงมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งได้ใส่ชุดนักเรียนและมีการถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตของประเทศอย่างป้องนวัดซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศจีนจนเป็นที่พูดถึงและแห่แชร์ในโลกโซเชียลของประเทศไทยอย่างมากและคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายชุดนักเรียนในประเทศไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งต่อมาทางเพจทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนและอธิบายถึงข้อกฎหมายการแต่งชุดนักร้องโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนซื้อชุดนักเรียนมาใส่แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนเสี่ยงถูกปรับ 1,000 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรึกษาคดี0957563521ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเรื่องดังกล่าวสนั่นจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่9มีนาคม65นักแสดงหนุ่มป้องนวัดหนึ่งในคนวงการบันเทิงออกมาแสดงฟาดเดือดแบบสั้นๆแต่มีสะดุ้งแรงถึงคนที่ดราม่าและออกมาเตือนเรื่องนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนว่าไร้สาระมากลดพิธีรีตองความเยอะที่ไม่จำเป็นลงทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้าง
ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์ของป้องกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมปองนาวัฒน์